เหมือนได้กลับมาสู่เวทีประกวดตอนน่าจะ10กว่าปีแล้วครับผมก็วันนี้เหมือนมาเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมแล้วก็ได้เต้นกับน้องๆทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าในรุ่นผมไม่ได้มีเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถขนาดนี้นะครับผมตอนนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เวทีนี้กำลังรับสมัครอยู่ก็มาแสดงความสามารถเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ข้างในเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสำหรับบนเวทีนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ครับจริงๆตอนนั้นเองที่เราแบบมาสายมันยากขนาดไหนกว่าจะแบบได้โชว์ได้อะไรยากถามว่ายากไหมยากยากมากมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเต้นได้เพราะว่าการเป็นเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยต้องทำได้ทุกอย่างฉีกขาก็ต้องได้ตีลังกาก็ต้องได้ยิมนาสติกทุกอย่างต้องเขาเรียกว่าต้องผ่านการฝึกฝนมาเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบฝึกกันแค่เดือนเดียวแล้วมันจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนแล้วกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความปลอดภัยเพราะว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงมีความอันตรายค่อนข้างสูงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเซฟด้วยแล้วกันครับวันนี้เห็นน้องๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทุกคนเก่งครับสมัย ใช้คำว่าสมัยตลอด ก็อายุเขาเลข3แล้วเนอะมันก็ต้องนิดนึงนะฮะก็เด็กบางคนยังแบบอยู่ในเลขเขาเรียกว่าแบบ10ต้นๆเองอะนะครับแบบว่ามีความสามารถเทียบเท่าผู้ใหญ่แล้วด้วย3เลยเนี่ยครับผมว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาสนับสนุนนะครับผมแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าผลักดันให้ไปเป็นกีฬาโอลิมปิกนะครับผมก็ยังไงคนไทยทำได้อยู่แล้วเพราะว่าได้พิสูจน์มาแล้วตั้งหลายเวทีนะครับผมว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยประเทศไทยเป็นแชมป์โลกมาแล้วต้องเยอะต้องแยะอะไรเงี้ยครับผมครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามาแข่งแล้วกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับมันนะครับผมอย่าเครียดนะและที่สำคัญความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับผมยังไงก็ซ้อมเยอะๆแล้วทำบนเวทีให้เต็มที่อย่างมีความสุขครับอันนี้ล่าสุดไปร่วมงานแต่งพี่แขกมาเฮ้ยบังคับตัดฟิวเร็วมากครับผมกำลังเป็นการเป็นงานอยู่ปุ๊บเลยครับผมก็น่ารักดีครับบรรยากาศงานแต่งน่ารักมากๆแล้วก็ตัวผมเองไม่เคยมีโอกาสได้ไปเป็นเขาเรียกว่าไปร่วมงานแต่งที่ต่างประเทศอะไรเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมอันนี้คือแบบก็เป็นเรื่องสนิทจียอนเนาะหมายถึงทางแขใช่ครับผมแขเป็นเพื่อนสนิทกับจียอนครับก็เขาก็เลยแบบชวนผมด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไปเสนอหน้าไปครับเป็นยังมีโมเมนต์อะไรแบบหวานๆในงานอะไรแบบซึมซับบรรยากาศคู่เราบ้างไหมคะเล่าคู่เขาแล้วกันไม่ต้องเล่าคู่เขาก่อนเอาไม่ก็คือจริงๆต้องบอกว่าเขาแฉคือผมไม่ได้รู้จักเขาแบบไม่ได้สนิทกันมากแต่ว่าพอไปงานนี้ก็เลยได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมในมุมที่ทุกคนเห็นเขาว่าเขาเป็นคนแบบเป็นคนตลกเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆผมว่าลึกๆเขาเป็นคนอบอุ่นมากเพราะว่าเขาเป็นคนให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะแบบผมว่าแขจะมีมุมที่แบบบางทีอ่ะเขาเรียกว่าทำตลกปิดซ่อนอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ในบางมุมแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนอบอุ่นมากอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าในบางจุดเขาคงต้องเจอปัญหาหรือภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ยินดีด้วยที่เขามีคนอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เขาตลอดไปอะไรเงี้ยครับก็ไปครับไปเดนมาร์กกับสวีเดนครับผมน่าจะสัก10วันนะถ้าจำไม่ผิด10วัน12วันประมาณอะไรนะไปเที่ยวอ๋อปิดครับใช่มาหมุนปิดพอดีว่ามันเหมือนแบบเขาปิดก่อนเวลาอะไรเงี้ยครับผมเขาต้องซ่อมต้องมีการซ่อมแซมหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมรูปเขาให้ใส่เยอะเหมือนกันรูปเยอะครับรูปเยอะก็แต่ส่วนใหญ่เป็นรูปเขาไม่ค่อยมีรูปผมทำไมเราเป็นคนถ่ายส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนถ่ายครับรูปก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบ
เหมือนให้คนอื่นถ่ายให้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเซลฟี่อะไรเงี้ยครับผมเห็นว่าคนที่อวดทั้งคู่เลยอวดแฟนทั้งคู่เลยอ้าวแล้วผมไปกับเขาไม่ให้ผมลงคู่กับเขาให้ผมลงกับใครอ่ะก็ทริปที่ผ่านมาเลยไหมคะอะไรนะคะก็ทริปที่ผ่านมาทุกทริปที่ผ่านมามาก็ปกติก็ปกตินะครับหมายถึงว่าก็จะก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมมันมีแบบโมเมนต์หวานหวานมีลงแคปชั่นหวานหวานให้กันอะไรเงี้ยบ่อยอาจจะมีหมายถึงว่าก็พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เอาทุกคำพูดที่เราแบบคิดว่าจะพูดมาลงเป็นแคปชั่นและอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โพสอะไรเงี้ยครับชอบพูดกันเองมากกว่าใช่จริงๆมีแบบเป้าหมายอื่นแบบอยากจะไปที่อื่นอีกวางแผนอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมก็มีครับแต่ว่ารู้สึกว่าควรจะต้องทำงานบ้างถึงเวลาที่จะต้องทำงานบ้างเพราะว่าหยุดไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีแบบเหมือนงานที่เราแบบรับไปแล้วเขาก็ยังแบบบางทีเขายังรอเราอยู่ในการที่แบบเราต้องกลับมาทำงานอะไรเงี้ยครับผมก็ขออภัยทุกคนจริงๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้แบบทำให้มีกองมีปัญหาเลยไม่ครับเพราะว่าของผมเนี่ยถ่ายละครถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็บินไปอะไรเงี้ยครับผมเพื่อนทำในงานแต่ก็แบบที่ต้องแบบอ๋อก็ได้ที่ผ่านจะเขียนคือผมก็รู้จักพี่หอมมาพอกับที่รู้จักกับแขครับหมายถึงว่ารู้จักแบบเข้าค่าหมายถึงว่าคือเพิ่งมารู้จักกันมากขึ้นก็ตอนงานแต่งแขก็มีโอกาสได้คุยกับพี่หอมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมหรือแบบเขาลงรูปเราหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็คือผมมันไม่ได้รู้รายละเอียดใดๆทั้งสิ้นแบบว่าที่อยู่ที่พี่หอมเขาก็เป็นคนแบบสนุกสนานของเขาอยู่ในงานเขาก็เป็นคนแบบเหมือนแบบทำให้คนมีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลาไม่นะครับแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยที่กำลังมีเรียกว่ากำลังมีข่าวอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยผมก็คงไม่กล้าถามเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งเราไม่ได้สนิทกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทผมอ่ะผมคงถามอะไรเงี้ยแต่ว่าเผอิญว่าผมไม่ได้สนิทกับพี่หอมก็เลยแบบว่าแล้วพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยอาจจะต้องมีสเปซในการที่เราจะแบบทำอะไรก็ต้องเกรงใจเขาหนึ่งอย่างจียอนเองเขาให้กำลังใจไงบ้างเพราะจียอนก็สนิทกับส่วนใหญ่จียอนก็อยู่กับผมตลอดนะครับไม่ถึงว่าได้ยินเขาคุยกันบ้างไหมแบบให้กำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยครับเพราะว่าหมายถึงว่าเขาอาจจะคุยกันนั่นแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่หอมกับแขกเขาก็จะบอกตลอดว่าเออไม่ได้มาด้วยกันหรอกอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็น้อยใจทางจียอนนิดนึงก็แบบว่าเหมือนไม่ได้ไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นไงเพื่อนเขาน้อยใจแล้วนะไม่เป็นเพื่อนเราแหละพี่ชายไม่แต่ผมก็บอกเขาอยู่ว่าแบบเหมือนแบบเออมาเจอกันไหมเจอที่นั่นที่นี่แต่ว่าพี่หอมกับพี่ด้าอะไรเงี้ยเขาพี่ดาด้าเขาอาจจะเหนื่อยเขาก็เลยแบบไม่ได้มาเจอกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนไปเจอกันเขาก็จะแบบพูดว่าแบบเออมันก็เจอเราทุกวันแหละเออเราสนิทกันอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเราแบบอยากจะปล่อยให้เขาแบบไปเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับก็แบบให้กำลังใจพี่หอมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่เคยไอ้ผมไม่ได้กักไม่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบมีเออไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยใช่ก็คือไปก็ไปได้อะไรเงี้ยครับผมเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มซ้อมมวยหรือยังจะต่อยแล้วจะต่อยแล้วอ๋อต้องซ้อมแล้วแหละครับจะต่อยแล้วครับผมก็ซ้อมอยู่ประมาณจะเดือนนึงครับน่าจะเดือนกับผู้ต่อสู้ของเราพี่ชินน้ำหนักน้อยกว่าเราเยอะอยู่นะใช่ครับผมก็จริงๆมันเป็นเรื่องของแต่ละคู่มันก็จะมีเขาเรียกว่าความแตกต่างของคู่ออกไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้พอมันเริ่มใกล้คู่เรามากขึ้นมันก็เหมือนแบบคนก็เริ่มจะโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มีแบบเหมือนดราม่าเบาๆบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยว่าแบบทำไมถึงแบบจับคู่ช่วงต่างกันจังเลยหรือว่าอะไรยังไงแบบนี้หรือว่าแบบมีการแบบว่าทำไมผมไม่ต่อยกับชินผมไม่กล้าต่อยกับคนที่ตัวเท่ากันหรอหรือว่าอะไรคือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่คือรายละเอียดของงานมันมีเยอะกว่าที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าแต่เอาจริงๆก็คือผมเป็นฝ่ายถูกท้านั่นแหละชินเขาเป็นคนพอใจที่จะขึ้นชกกับผมอะไรเงี้ยครับผมได้คุยกับพี่ชินไหมครับว่าใกล้แล้วเขาซ้อมอะไรยังไงเขาน่าจะซ้อมอยู่ตลอดนะครับใช่ก็เป็นกำลังใจให้ถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนกันแต่บนเวทีก็เต็มที่แน่นอนก็เห็นมีโปรเจกต์ด้วยกันตลอดยาวทั้งปีเดี๋ยวจะมีอัลบั้มด้วยกันครับแต่ว่า
ผมก็กลัวกลัวอยู่ว่าหลังจากชกเนี่ยมันจะมีได้มันอาจจะมันจะได้ทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทำออกมาแล้ว 2-3 เพลงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสปล่อยก็คิดว่าแบบพอดีมีโปรเจกต์นี้เข้ามาก่อนก็เลยแบบอ่ะลองต่อยกันดูก่อนแต่ก็แบบคุยกับมันค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเคลียร์นะว่าแบบไม่ใช่แบบไม่ทำเพลงด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงพอมีดราม่าอย่างนี้พี่ฮันเองกังวลไหมคะจะยอมรับครับว่ามีบ้างเพราะว่าผมก็จะพยายามทำในจุดของผมให้ไปถึงจุดที่รายการเขาตั้งไว้ถ้าทำไม่ได้ก็คงต้องขออภัยคนดูทุกคนไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าทำเต็มที่จริงๆเพราะว่าผมไม่อยากแบบขึ้นเวทีแล้วมันเป็นเหมือนการเอาเปรียบคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เลยนะครับอย่างคนอื่นนะเรามีแบบตื่นเต้นบ้างไหมคะที่แบบคนขอหน้าที่ค่อนข้างหนักมีแบบเรื่องอะไรเขาชกกันแรงอยู่นะก็ตอนซ้อมอะครับจริงๆตอนซ้อมเนี่ยมีเลือดออกกันตลอดหมายถึงว่าแต่ละฝั่งที่ซ้อมอะครับแต่ว่าไม่ได้มีภาพออกมาให้ทุกคนได้เห็นเท่านั้นเองก็เหมือนทุกคนเต็มที่นะครับผมแล้วผมก็เคารพแล้วก็นับถือจิตใจทุกคนที่มาจริงๆนะครับก็หวังว่าคนดูจะชอบแล้วคนดูจะมีความสุขกับการชกมวยของพวกเราครับเต็มที่ครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตแทบจะไม่ใช่แบบไม่ใช่นักร้องนักแสดงแล้วจะเป็นนักมวยแล้วเพราะว่าผมอยู่ค่ายวันนึงค่ายยิมอะไรเงี้ยก็ตก 5-6 ชั่วโมงครับต่อวัน